เปิดโฉมหน้าเจ้าของรถปอร์เช่สีม่วงตัวจริงต้องบอกเลยค่ะว่าหลังจากที่นักร้องหมอลำคนดังอย่างสิริพรอำไพพงศ์ออกมาประกาศตัดขาดแยกทางกับอดีตสามีโก้ที่หันไปกุ๊กกิ๊กกับออนลูกเลี้ยงของตนเองอย่างออกหน้าออกตาสิริพรเลยตัดสินใจเลิกขาดแถมทิ้งเงินสดไว้ให้ก้อนใหญ่พร้อมบ้านและรถอีก2คันซึ่งก็มีข่าวมาว่าล่าสุดทางฝั่งของอดีตสามีก็ใช้ชีวิตอยู่กับออนอย่างสุขสบายเอาเงินไปซื้อรถปอร์เช่สีม่วงรุ่นลิมิเต็ดราคากว่า7ล้านบาทแถมมีคันเดียวในประเทศไทยอีกต่างหากแต่ความกลับมาโป๊ะแตกเพราะว่าความจริงนั้นแล้วรถปอร์เช่คันงามนั้นเป็นของเจ๊หนึ่งบางปูนักธุรกิจออนไลน์100ล้านและเป็นนักแสดงจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดซึ่งสนิทสนมกันทั้งสิริพรและโก้ได้มีการทำบุญร่วมกับสิริพรเป็นหลักล้านอยู่บ่อยครั้งโดยสิริพรและอดีตสามีให้ความสนิทสนมเหมือนเป็นลูกสาวคนหนึ่งเลยทีเดียวเจ๊หนึ่งบางปูก็เลยเอารถปอร์เช่ของตนไปจอดฝากไว้ที่บ้านของสิริพรก่อนที่ตอนหลังนั้นสิริพรจะยกบ้านหลังนี้ให้กับอดีตสามีไปและล่าสุดวันนี้ทางทีมงานจะพาไปเปิดโฉมหน้าเจ้าของรถที่แท้จริงกันค่ะตามไปชมภาพกันเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก siamnew.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ